สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับกับผมถนอมอ่อนเกตพลนะครับคุณผู้ชมครับผมมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งนะครับถ้าตอนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภานะครับรับรองว่าการเมืองต้องคึกคักมีสีสันนะครับเป็นชนิดเรียกว่าหัวหมูทะลวงฟันนะครับแต่ว่าโอกาสนี้ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าก็ยังทำหน้าที่เป็นรองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ก็เลยชวนคุณประมวลเอมเปียอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณประมวลครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นวางบทบาทการเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองมาตลอดครับเริ่มการเมืองมากี่ปีแล้วครับถ้าปีนี้ก็ย่างเข้า23ปี23ปีแล้วครับตั้งแต่อายุตั้งแต่อายุประมาณ30นิดๆฮะครับ30นิดๆสมัยช่วงปี33เนี่ยผมได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดแล้วช่วงนั้นแล้วก็ช่วงในอุทัยพิมพ์ชัยชนก็เป็นหัวหน้าพรรคเอกภาพเอกภาพครับก็ลงเลือกตั้งมาด้วยกันครับก็ลงเลือกตั้งต่อสู้ในอุทัยมาโดยตลอดนะครับต้องสู้กับอิทธิพลการเมืองท้องถิ่นครับจนกระทั่งในอุทัยเลิกการเมืองไปเพราะว่าพ่ายแพ้ในระบบต่างๆกันครับทีมของกลุ่มคนนั้นเปาะไปนะครับผมก็เลยมาอยู่กับประชาธิปัตย์มาโดยตลอดนะครับคุณอุทัยสู้แล้วเลิกเลิกแต่ประมวลยังสู้ไม่เลิกไม่เลิกครับเพราะว่าผมมันเป็นเด็กบ้านนอกนะแล้วก็คุกคีกับปัญหาชาวบ้านมาโดยตลอดรู้สภาพปัญหาบ้านนอกของชาวบ้านมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้แทนเมืองชนเป็นคนในเมืองครับเป็นคนในตัวเมืองอำเภอแต่ผมเป็นคนอำเภอพนัสเป็นเด็กว่านอกจริงๆอยู่วัดทำนาทำไร่ครับเพื่อพนัสคนรู้จักกันทั่วประเทศนะอยู่ท้ายรถสิบล้อครับ แล้วก็อีกอย่างคือผู้แทนในพนัสจะเป็นคนในตลาดลูกพ่อค้าส่วนใหญ่ลูกข้าราชการ มีผมคนเดียวที่เป็นสจสวสสเด็กบ้านนอกลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านทำนาทำไร่อยู่วัดครับมาเรียนหนังสือกรุงเทพไปอยู่วัดโพวัดมหาธาตุวัดโพที่เขานวดจับเส้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษไปเรียนหนังสือที่นู่นกับผมก็ไปอยู่วัดพุทธประทีปไปอยู่วัดอีกไปอยู่วัดแต่ก็ไปทำงานข้างนอกครับก็ชีวิตการเมืองเราก็ต่อสู้มาล้มลุกคุกคานมาโดยตลอดเพราะว่าพื้นฐานของเรามันไม่ได้มีเรียกว่าครอบครัวไม่ได้มาจากนักการเมืองครับทีนี้เราก็ฐานมวลชนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเสียงชาวบ้านเป็นหลักเพราะเราเป็นคนไม่มีสตังค์อ่ะครับแต่เป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพราะในชีวิตที่ผ่านมาชาวบ้านก็โดนถูกอารัดอาเปียมาโดยตลอดแล้วเราเองเราก็อยากจะเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่มาต่อสู้ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ทำอาชีพนี้มาโดยตลอดดุนะการเมืองชนต้องบอกดุดุมากครับครับมันมีทั้งหัวคะแนนมีทั้งมือปืนบังคับขู่เข็นสมัยก่อนนี่ฆ่าล้างโคตรกันเลยโอ้เยอะมากครับนะครับมันหมดกันเป็นโคตรๆเลยนะครับแต่ช่วงผมปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันก็การเมืองท้องถิ่นก็มีบ้างแต่การเมืองระดับชาติไม่มีแต่ว่าสู้กันแบบว่าทุกรูปแบบรุนแรงรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวนี้จะบอกว่าความดีอย่างเดียวมันคงจะแทบจะไม่ไหวแล้วเพราะการเมืองระบบนี้มันใช้ทุกระบบเอาความดีเอาผลงานไปแลกกับคะแนนเสียงชาวบ้านเนี่ยนี่ไม่พอครับอย่างครั้งที่แล้วผมบอกตรงๆนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยให้อะไรชลบุรีไปเยอะมากพอเรามีผู้แทนทั้งหมด9คนทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดคราวที่แล้วแล้วท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยให้งบประมาณไปสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวง 20,000 กว่าไร่ซึ่งเราต่อสู้มา40กว่าปีผมสู้มาตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นสจสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยเอานำรายชื่อชาวบ้านไปทูล9ถวายในหลวงถึง2ครั้งซึ่งขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำซึ่งมาถึงสมัยท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยท่านอภิสิทธิ์ทราบปัญหาตรงนี้ดีเพราะผมพาไปลุยตอนน้ำท่วมตอนเวลาภัยแล้งผมก็พาไปแจกของเนี่ยครับแค่ก็รู้ว่าปัญหาชลบุรีเนี่ยอ่างเก็บน้ำบางพระไม่พอต้องมีอ่างเก็บน้ำสำหรับเกษตรกรชลบุรีเป็นแหล่งเกษตรกรแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้แหล่งน้ำท่านก็อนุมัติงบประมาณไปให้ 6,700 ล้านสร้างอ่างเก็บน้ำที่อำเภอก่อจันเดิมเป็นอำเภอพนัสนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อได้ชื่อขอพระราชทานจากในหลวงมาเสนอชื่อกันไปว่ารัชโลธรเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคลองหลวงผมให้คงคลองหลวงไว้แต่ต่อท้ายด้วยคำว่ารัชโลธรเป็นทองน้ำของพระราชาหรืออ่างเก็บน้ำของพระราชาซึ่งท่านอภิสิทธิ์
ประชาธิปัตย์ได้ให้ไปตอนนี้ทำเสร็จยังตอนนี้กำลังก่อสร้างไปเรื่อยๆครับก็จะเสร็จในปี57นะครับอีก2ปีใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้งบประมาณ 6,700 ล้าน 6,700 ล้านครับอ่างเก็บน้ำรองรับช่วยเหลืออะไรช่วยอะไรพี่น้องประชาชนบ้างอ่างนี้เรื่องเกษตรกรแหล่งท่องเที่ยวน้ำกินใช้อุปโภคบริโภคได้หมดครับเพราะว่าจะทำคลองส่งไปตามตำบลต่างๆทั้งหมดซึ่งการแก้ไขระบบชลประทานท่านอภิสิทธิ์ถือว่าเป็นหลักเพราะว่าเกษตรกรเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของประเทศชาติเขาเรียกว่าสันหลังกระดูกของประเทศชาติก็ได้แต่ขาดการเหลียวแลมาเมืองชนภาคตะวันออกของประเทศไทยนี่ปัญหาเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนี่ยังมีปัญหาอยู่ยังมีเยอะมากเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่มีอ่างเก็บน้ำรองรับมีชลบุรีมีอ่างเก็บน้ำบางพระเป็นหลักอยู่ซึ่งมีเนื้อที่ 11,000 ไร่เนี่ยไม่พอแล้วน้ำก็ไม่ลงอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วเพราะมีถนนมอเตอร์เวย์กั้นทางกั้นทางน้ำมันก็น้ำก็ไม่ไหลลงอ่างแล้วหมู่บ้านก็เยอะมากเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจะสรรทำให้ตัดถนนขึ้นมาเพราะนั้นได้แค่น้ำธรรมชาติอย่างเดียวครับแต่ว่าโชคดีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็ผมก็ของบวางท่อส่งน้ำจากคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะฮะครับไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระระยะทาง58กิโลเมตรครึ่งใช้งบประมาณ 4,900 ล้านผมต้องบอกสมัยประชาธิปัตย์ในชลบุรีเนี่ยอันนี้ได้ไหมได้ครับกำลังก่อสร้างอยู่ได้อานิสงส์มากมายเพราะน้ำที่ฝนตกทางภาคเหนือปิงวังยมน่านไหลลงมาปทุมธานีคลองพระองค์เจ้าเนี่ยนะที่อ้อมไปทางหนองจอกใช่ครับใช่ครับต่อไปชลบุรีเลยตอนนี้กำลังวางท่อต่อไปที่ชลบุรีเพราะอันเนี้ยหนึ่งที่ผมบอกผมพูดแทนท่านนายกอภิสิทธิ์ในสภาตอนที่ท่านนายกอภิสิทธิ์ไม่อยู่ในสภาเนี่ยคุณสสวิชาญมินชัยนันท์กับสสชาเชิงเซานะครับที่ผู้หญิงที่สอบตกไปนะที่ผมน้องสาวคุณจาตุรนฮะที่ให้ฉายาว่านางมาลายนะครับ ก็วางท่อส่งน้ำตรงเนี้ยพอหนึ่งเพื่อช่วยระบายน้ำจากกรุงเทพหรือฉะเชิงเซาเนี่ยเอาไปเติมที่ชลบุรีเป็นการลดการระบายน้ำท่วมจากมินบุรีหนองจอกฉะเชิงเซาเนี่ยเอาไปให้ที่ชลบุรีไประบบท่อนี่แหละครับระบบท่อแล้วชลบุรีไม่มีน้ำใช่ไหมเราก็เติมไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะเติมให้เต็มเพราะอ่างเก็บน้ำบางพระนี่มันหล่อเลี้ยงคนชลบุรีแต่มันไม่เพียงพอกับความต้องการไม่เพียงพอโรงงานบ้างนิคมอุตสาหกรรมบ้างหมู่บ้านจัดสรรบ้างเกิดขึ้นเยอะมากแหล่งท่องเที่ยวพัทยาความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปีเยอะมากเพิ่มแล้วมันจุดรวมท่อที่มันไปเนี่ยไปจากตรงไหนมาจากถ้าเห็นตรงมอเตอร์เวย์ถ้าเราไปชลบุรีนะมอเตอร์เวย์เนี่ยคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตอยู่ติดกับมอเตอร์เวย์พอดีตรงนั้นเราสร้างหัวงานไว้ที่นั่นครับการวางเครื่องต่างๆที่จะสูบน้ำเราทำจากตรงนั้นไปวางระบบท่อลงใต้ดินไปเลยครับตอนนี้กำลังวางท่อขนานกับมอเตอร์เวย์ไปทำแล้วครับทำแล้วจะเสร็จในปีหน้าเป็นท่อใหญ่ๆขนาดท่อใหญ่ขนาดไม่80ครับไม่80เซนแล้วไปออกตรงไหนครับไปออกที่อ่างเก็บน้ำบางพระเลยออกไปออกตรงนั้นเลยออกจากมอเตอร์เวย์ครับครับออกมอเตอร์เวย์ก็ออกแยกบางพระฮะนะไปถึงแยกเข้าบางพระฝามือก็ท่อก็จะลอดจากมอเตอร์เวย์ไปเลยแล้วก็ไปสู่อ่างเก็บน้ำบางพระซึ่งไม่ไกลน้ำก็จะไหลลงนะครับเป็นท่อขนาดเมตร80ครับเมตร80ครับระยะทาง58กิโลเมตรครึ่งนะครับเอาน้ำจากคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับที่ไปจากปทุมเข้าอ้อมหนองจอกข้างเทพนะแล้วก็ออกมอเตอร์เวย์แล้วก็เรียบคู่ขนานไปเลยเป็นการช่วยน้ำท่วมคือเรียกว่าลดน้ำท่วมจากตรงนี้ได้จากหนองจอกมีนบุรีครับชาชิงเซาระหว่างที่น้ำท่วมน้ำเอ่อล้นเนี่ยเราดูดไปให้อ่างเก็บน้ำบางพระเลยนะเป็นการช่วยพี่น้องอำเภอชายฝั่งทะเลไปคือปกติเนี่ยน้ำท่วมตอนนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยปกติฝนตกน้ำท่วมทุกปีปีนี้ปีหน้าถ้ายังไม่เสร็จนะครับเราก็จะเอาน้ำที่มาจากทางภาคเหนือเนี่ยลงคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตแล้วก็ไปทิ้งแม่น้ำบางประกงแล้วก็ไปออกทะเลครับนะครับลงเจ้าพระยาก็ไปออกทะเลสมุทรปราการใช่ครับไม่เคยได้ไม่เคยได้ประโยชน์เลยอีนี้เราก็นึกถึงว่าเออเราจะแก้ปัญหาให้ได้เกิดประโยชน์ได้ยังไงถ้าเราระบายน้ำทิ้งไปเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราแบ่งเบาภาระจากคนกรุงเทพมินบุรีหนองจอกชายแดนเซาดูดน้ำไปเติมให้เมืองชนซึ่งมันต้องการขาดน้ำอยู่แล้วครับซึ่งเราได้น้ำมาจากระยองมันก็ไม่พอก็เอาตรงนี้ดูดไปเติมให้เต็มเลยมันก็เหมือนกับช่วยกันสองฝ่ายชลบุรีก็ได้น้ำใช้มินบุรีหนองจอกชายแดนเซาก็น้ำก็ลดลงไม่ท่วมเหมือนครั้งต่อไปครับก็อันนี้ใครเป็นเจ้าของโครงการรับผิดชอบโครงการนี้โดยงานไหนคือกระทรวงเกษตรครับกระทรวงเกษตรกรมชลใช่ไหมกรมชลกรมชลประทานโครงการมันมีมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครผลักดันที่จะเอางบมาลงมาทำผมก็ขอเสนอท่านนายกอภิสิทธิ์ครับก็เข้าในเดือนเมษายน
นะปี52เนี่ยโครงการนี้เข้างบประมาณก็จัดสรรลงอ่างเก็บน้ำบางพลักลงเก็บน้ำได้เท่าไหร่117ล้านลูกบาศก์เมตร117ล้านลูกบาศก์เมตรครับ117ล้านลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับเขื่อนป่าสักผมเข้าใจว่าประมาณเนี้ยเขื่อนป่าสักจะมากกว่าขออภัยไม่ใช่เขื่อนป่าสักเขื่อนที่นครนายกอีกเขื่อนนึงเขื่อนขุนด่านประการชนประมาณสัก150ครับเนื้อที่มัน 11,000 ไร่ของอ่างเก็บน้ำบางพระครับแต่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรน่ะที่อยู่เกาะจันทน์หรือว่าอยู่ในอำเภอพนัสเนี่ยแล้วก็อยู่อำเภอบ่อทองมันจะคาบเกี่ยวกันเนี่ยเนื้อที่ 21,000 ไร่ซึ่งใหญ่เป็น2เท่าของอ่างเก็บน้ำบางพระซึ่งจะช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรฝั่งนู้นได้เยอะมากเพราะเวลาน้ำท่วมก็ท่วมถึงเวลาแล้งก็แล้งมี11อำเภอครับ11อำเภอได้น้ำ2อ่างนี้ถ้าเต็มพื้นที่คิดว่าปีไหนเสร็จทั้ง2โครงการเนี่ยปี57จะอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างทั้งหมดครับส่วนคลองส่งน้ำไปตามตำบลต่างๆเนี่ยจะเสร็จในปี59ส่วนอ่างที่วางท่อส่งน้ำที่อ่างเก็บน้ำบางพระจะเสร็จในปี57ถึงปี58ยังช้าสุดครับอึ้งตอนนี้กำลังเร่งทำกันอยู่ถ้าเสร็จโอกาสที่จะทำให้คนเมืองชนหรือฝั่งตะวันออกขาดแคลนน้ำเนี่ยก็ลดลงมาเยอะมากอะลดลงมาเยอะมากเพราะเดิมเนี่ยเราอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำกระแสที่ระยองมาช่วยด้วยนะครับซึ่งต้นน้ำจริงมันอยู่ที่อำเภอบ่อทองแล้วไหลไปที่ระยองแล้วเราก็ขอจากระยองมาช่วยบางแต่อันในอนาคตไม่มีใครก็มาช่วยเราหรอกเพราะว่าระยองเนี่ยโครงการอุตสาหกรรมมันขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็อำเภอพนัสมาอำเภอบ้านโพมาเนี่ยเราก็ได้อ่างเก็บน้ำโดยคลองส่งน้ำจากเขื่อนศรียัดเข้ามาช่วยนะครับต่อไปครับชัยเซาต่อไปเขาก็ไม่ให้แล้วเพราะว่าเขาก็ขาดแคลนน้ำแล้วทุกคนต้องการน้ำหมดครับเราก็เลยจำเป็นชลบุรีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีอ่างเก็บน้ำสำรองเก็บไว้ซึ่งมีหลายอ่างแต่ว่าเป็นอ่างเล็กๆซึ่งไม่มีแหล่งน้ำที่จะลงดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยชลบุรีเป็นเมืองใหญ่เมืองใหญ่มากนะครับเมืองการท่องเที่ยวนะครับมีทั้งโรงแรมที่พักอะไรต่างๆมากมายความต้องการใช้น้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นถ้าเรืออุตสาหกรรมมันใช้น้ำคิวหนึ่ง20กว่าบาทค่าน้ำเนี่ยนะมันแพงมากทั้งโรงแรมก็ต้นทุนก็สูงเพราะฉะนั้นเราได้ทำให้ค่าครองชีพสูงตามไปด้วยสูงตามไปด้วยครับอันนี้เราได้อ่างเก็บน้ำตรงนี้มาช่วยแล้วได้น้ำจากคลองพระองค์เจ้าชยานี่ไปช่วยเติมเนี้ยครับผมว่ามันก็ดีขึ้นเยอะสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องชลบุรีจะดีขึ้นเยอะชลบุรีผมกล้าพูดเลยว่าจะเป็นจังหวัดที่จะดีที่สุดในจังหวัดประเทศไทยก็ได้เพราะพัทยาถือว่าต่างประเทศยอมรับพูดถึงประเทศไทยถ้าพูดถึงพัทยาเขารู้จักพัทยามากกว่าคำว่าประเทศไทยนะครับเพราะว่าสร้างรายได้ปีหนึ่ง 6-7 หมื่นล้านในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะ มีทั้งท่าเรือมีทั้งอุตสาหกรรมมีแหล่งท่องเที่ยวภาควัฒนธรรมผมเสียดายอย่างเดียวในวัฒนธรรมน่ะชลบุรีมีเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเยอะ แหล่งโบราณสถานซึ่งที่โคกพนมดีที่พนัสนิคมเนี่ยเป็นแหล่งที่ขุดกระดูกบรรพบุรุษ7เมตร20ถือว่าลึกที่สุดในโลก ประเทศนิวซีแลนด์มาขุดไว้แต่ไม่มีการทำพิพิธภัณฑ์แต่สมัยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เนี่ยท่านตั้งงบที่จะให้ไว้ในปี55 450ล้านเพื่อทำพิพิธภัณฑ์กระดูกโครงกระดูกต่างๆตอนนี้ไปอยู่ประจินบุรีขุดไปโน่นเลยครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมคนปัจจุบันซึ่งเป็นคนชลบุรีไม่จัดงบประมาณให้ในเรื่องที่นาบธาตุเรื่องนาง12วรรณคดีที่มีในละครทีวีเนี่ยก็มีหลักฐานเยอะแยะแต่ไม่มีการทำเป็นเชิงท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์อาจจะไปเน้นทางชายหาดชายทะเลสถานบันเทิงเป็นหลักมันมั่วสุมกิจกรรมดนตรีเฟสติวัลโอ้มันเยอะมากงั้นมันมั่วสุมแหล่งซ่องสุมยาเสพติดอย่างนี้ที่คนเยอะไหมเมืองชนเดี๋ยวนี้เรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายคนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจเยอะมากพัทยาเนี่ยตั้งเป็นแก๊งปากีแก๊งรัสเซียแก๊งเยอรมันถามว่าไม่ได้ดูแลกันเลยแล้วแหล่งยาเสพติดมั่วสุมผมต้องบอกชลบุรีเป็นแหล่งที่บอกว่าขุดทองเหมือนกับเราไปเมืองนอกผมไปเมืองนอกเนี่ยผมไปเรียนหนังสือผมไปทำงานคือจะขุดทองเก็บเงินครับชลบุรีเป็นแหล่งพม่าลาวต่างชาติจะมาขุดทองกันนานาชาติเลยใช่ไหมนานาชาติเลยเป็นแหล่งมั่วสุมที่เยอะที่สุดมันทำอะไรมาหากินอะไรกันอยู่ที่นั่นนะผมก็มีทั้งบริการสถานบริการคำมาค้าขายค้าประเวณีบาร์เบียร์ยาเสพติดสารพัดสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในนั้นผิดกฎหมายอยู่ในชลบุรีเยอะแยะเพราะนั้นอันนี้ต้องจัดการให้ดีถ้าไม่จัดการให้ดีไม่ได้เลยเพราะว่าบอกชลบุรีเป็นแหล่งที่บอกว่า24ชั่วโมงแหล่งท่องเที่ยวก็24ชั่วโมงจะกินอะไรได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นผมบอกชลบุรีเนี่ยเก็บภาษีได้ปีนึงเกือบ200,000ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะ200,000ล้านไม่น้อยนะผมบอกจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่เป็นเลี้ยงภูมิภาคต่างๆในจังหวัดในประเทศไทยเนี่ย
แต่ว่างบประมาณที่ลงไปชลบุรีมันไม่มากที่คืนกลับไปห้าคืนกลับไม่มากอย่างงบประมาณอบจมีปีง 2,000 ล้านน่ะงั้นธุรกิจจริงๆอ่ะ 200,000 ล้านนี่ก็คือว่าธุรกิจที่อยู่บนดินนะครับแล้วก็จ่ายภาษีครับแต่ที่มันอยู่ใต้ดินที่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายโอ้ไม่ต้องพูดถึงงั้นถ้าเก็บภาษีได้ผมว่าปีงอาจจะ 4-500 ล้านนี่ครับใครก็มุ่งหน้าไปที่ชลบุรีแน่นอนครับต่างชาติก็มาที่นี่ตอนนี้ยิ่งน้ำท่วมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเออช่วงหลังน้ำมันท่วมบ่อยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือชลบุรีน้ำท่วมน้อยมากตอนนี้นะครับเพราะว่าความแห้งแล้งมันเข้าเยอะแต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่อยุธยาเริ่มไปซื้อที่ที่ชลบุรีตอนนี้ที่ราคา 4-50,000 เพิ่มเป็น 4-500,000 ตอนนี้นะครับแพงมากจากน้ำท่วมอยุธยาคนหนีไปเมืองชลหนีไปชลบุรีเยอะมากตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งเงินแหล่งทองที่คนที่ขายที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นกว่าเก่า5เท่า10เท่าเลยครับเพราะนั้นคนจะหลั่งไหลไปที่นั่นวิกฤตที่หนึ่งก็เป็นโอกาสอีกที่หนึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งยังมีเคยมีพักพวกชวนผมบอกโอ้ยแถวฝั่งตะวันออกของประเทศไทยชลบุรีระยองแถวนี้ยังมีคนต้องการใช้น้ำอีกเยอะไปขุดบ่อเก็บน้ำขายยังได้เลยได้เลยครับเพราะว่าชลบุรีเนี่ยเรียกว่าเป็นแหล่งบ่อดินบ่อลูกรังบ่อทรายเนี่ยตอนนี้บ่อนี้ก็เป็นบ่อน้ำตอนนี้อมตะไปซื้อทำเป็นบ่อน้ำเพื่อเอาน้ำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่ามันที่บ่อยังขายได้เลยทุกวันนี้ครับเป็นเงินเป็นทองหมดตอนนี้จากปกติถ้าที่เขาขุดหน้าดินไปขายหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีคุณค่าเลยไม่มีคุณค่าแต่ตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมไปซื้อบ่อพวกนี้ไว้แล้วก็เอารถมาบรรทุกน้ำครับหรือวางท่อครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นแหละเราถึงมาตั้งคิดว่าทำไงเราถึงจะมีสร้างอ่างเก็บน้ำไม่ได้เราก็ได้อ่างเก็บน้ำในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นี่แหละเราวางท่อส่งน้ำถึงชลบุรีได้เยอะรัฐบาลสนใจแค่ไหนกับเมืองท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเพราะว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าปล่อยให้ท้องถิ่นเขาดูแลปล่อยให้เทศบาลบ้างล่ะอบจบ้างจังหวัดอำเภอบ้างล่ะมันเอาอยู่ไหมผมมองว่ากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยเป็นกระทรวงที่นักการเมืองสามารถไปกอบโกยหาผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาลไม่มีการที่จะพัฒนาอย่างจริงจังให้เป็นแหล่งอย่างชลบุรีผมบอกว่าพัฒนาให้จริงจังเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่เอาแหล่งมั่วสุมเข้ามาเนี่ยครับตอนนี้ต่างชาติมาพักกันทิ้ง3เดือน6เดือนมาตีกอล์ฟสนามกอล์ฟชลบุรีมีเกือบ20สนามเขามาพักกันในรีสอร์ทในสนามแล้วก็ตีกอล์ฟกันกับชาวครับเขาหนีความหนาวจากยุโรปมานอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเยอรมันมากันเยอะแยะมากนอนเที่ยวเล่นชายหาดพัทยาครับแล้วก็วันนี้คืนนี้ก็มีข่าวว่าผู้หญิงไทยไปวางยาลูดซับเยอะมากตายคู่ตายเดี่ยวกันอยู่บ่อยๆคือตอนนี้พวกที่รีไทยมาจากต่างชาติจะมีเงินเดือนหนึ่ง 50,000 มั่งแสนมั่งก็มาหาผู้หญิงไทยเอาผู้หญิงไทยมาเป็นเมียแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เอามาเป็นทาสครับยังไงเอาเป็นทาสที่ผมพูดเอาผู้หญิงไทยเป็นทาสส่วนใหญ่จะเป็นคนภาคอีสานที่มาก็บอก1เอามาทำเมียได้ครับ2เอามาทำอาหารได้เอามาซักผ้าได้พาไปโรงพยาบาลได้สารพัดคือเขาสูงอายุมาแล้วเกษียณมาแล้วต้องการคนดูแลต้องการคนดูแลเท่านั้นเองได้ผู้หญิงไทยคนหนึ่งเป็นเมียด้วยเป็นแม่ครัวด้วยแม่บ้านดูแลด้วยเจ็บป่วยดูแลปฐมพยาบาลให้ด้วยสารพัดแต่ผู้หญิงก็ปอกลอกก็มีเยอะแล้วก็โดดตึกตายกันเยอะมากพอผู้หญิงปอกลอกหมดอันนี้ก็โดดตึกได้เงินเยอะก็ไปหาผัวอีกคนนึงเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็มีผัวแล้วก็มาหลอกต่างชาติบ้างอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวนี้เขาก็แซวกันทางอีสานผู้ชายไทยเนี่ยพี่เถาะผมจัดรายการเสร็จมึงบอกว่าคนนี้ได้เมียฝรั่งได้เมียฝรั่งโอ้โหพี่ดีเนาะได้เมียฝรั่งเนี่ยบอกเมียของฝรั่งซึ่งเป็นคนไทยก็เนี่ยผมบอกแล้วผมไปสกอตแลนด์มาผมก็คนขับแท็กซี่เนี่ยมีเมียอยู่ที่พัทยาแล้วก็โทรให้ผมคุยด้วยผมก็รู้ว่าเขาไม่ซื้อหรอกเพราะว่า3เดือนขับแท็กซี่เสร็จครับก็มาเมืองไทยสักทีเงี้ยมาหาเมียคนไทยฝรั่งกลับไปคนนี้ก็มีผัวใหม่ก็ปอกล่อกันแบบเนี้ยก็มันคือชลบุรีผมบอกว่าเป็นแหล่งสารพัดเรื่องเพราะฉะนั้นอยู่ที่ชลบุรีการเมืองที่ชลบุรีเนี่ยน่าทำวิทยานิพนธ์นะปริญญาเอกดุษฎีมันน่าทันตอนนี้ผมก็เรียนปริญญาเอกอยู่ที่รามคำแหงกำลังเรียนอยู่ในศึกกรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีเนี่ยโดยเฉพาะที่พัทยานั่นแหละเพราะว่าผมบอกตรงว่าพัทยาเนี่ยงบประมาณปีงสามพันล้านเป็นแหล่งการเงินมหาศาลและแหล่งผิดกฎหมายมหาศาลที่จะทำเงินให้กับนักการเมืองที่ชี้ช่อคอร์รัปชันได้เขารู้รายการที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็รู้กันเป็นการทั่วไปว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเป็นผู้หนึ่งผู้มีอิทธิพลอิทธิพลก็มียาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายนะครับมีชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นฐานที่จะทำความผิดอะไรต่อไปนะครับ
แล้วทำไมไม่จัดการไม่ป้องกันไม่ปราบปรามปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันกัดกินประเทศไทยของเราเมืองท่องเที่ยวของเราตลอดก็ต้องดูที่รัฐบาลแต่รัฐบาลเขามีความใส่ใจยังไงครับแล้วการเมืองในชลบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่จะอยู่ชลบุรีได้เนี่ยมันต้องเป็นนักต่อสู้เพราะว่าแหล่งทำมาหากินมันเยอะเพราะนั้นคนก็ยอมนักการเมืองก็ยอมทุ่มเงินทิ้ง20 30ล้าน4 50ล้านอยากจะมาเป็นผู้แทนครับได้เยอะๆก็มาเป็นรัฐมนตรีก็ไปคุมพื้นที่ทั้งหมดผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นต้องมาอยู่ในอนัตแม่ไม่กลายเป็นพื้นที่เป็นเขตแดนอิทธิพลไหมเป็นเขตอิทธิพลเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในชลบุรีถึงสูงมากในอุทัยยังต้องถอยหลังไปเลยต้องยอมแพ้ส่วนผมยังไม่ยอมแพ้ยังสู้ต่อเพราะนั้นบอกว่าการเมืองชลบุรีไม่เหมือนจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นไม่มีผลประโยชน์เข้ามาการต่อสู้ก็ไม่รุนแรงถ้าชลบุรีวันนี้ไม่มีนักการเมืองที่ชื่อประมวลเอมเปียจะมีใครออกมาเป็นหัวหมูทะลวงฟันออกมาพูดมาแฉมาพูดมาคุยมานำเสนอสิ่งเหล่านี้ไม่คนในชนยากหรือจะไปยอมสวามิภักดิ์อยู่ด้วยกันหมดเลยไม่ต้องมาต่อสู้ก็มีต่อสู้ครับก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ยอมส่งนายกอบจลงแข่งที่ชลบุรีเลยทั้งที่ฐานพรรคเพื่อไทยในชลบุรีมีเกือบ 200,000 คน 190,000 กว่าคนนะครับมากกว่าพรรคพลังชนด้วยซ้ำแต่พอถึงเวลาสมัครนายกอบจไม่ลงไม่มีฮะถ้าผมเป็นท่านนายกทักษิณนะผมตัดหัวไอ้พวกคิดว่าเป็นแกนนำในชลบุรีหมดมาเอาตำแหน่งกันทำเป็นขุนศึกแต่เวลาจะลงสู้ศึกจริงๆไม่มีปล่อยให้เสื้อแดงในชลบุรีเขาอ้างวางทุกวันนี้เขาบอกเขาไม่มีผู้นำในชลบุรีเลยเพราะทอดทิ้งเขาหมดแล้วลูกพี่สั่งไม่ลงได้ปะก็มีส่วนที่จะไปเกลียดเสียหัวหมูอยากลงแต่ว่าลูกพี่บอกเฮ้ยอย่างนี้คราวนี้ไม่ต้องลงก็มีส่วนเพราะว่าเขาเป็นพรรครัฐบาลร่วมกันครับพรรครัฐบาลร่วมกันเนี่ยปัญหาในชลบุรีมีเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายปองดองเนี่ยที่บอกออกกฎหมายปองดองมันก็ผิดแล้วนะครับเพราะคำว่าปองดองมันเนื้อหามันไม่ปองดองแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคนชลบุรีชอกช้ำใจมากตอนนี้เพราะว่าส.ส.ชลบุรี6คนน่ะลงชื่อเสนอกฎหมายปองดองอันนี้ล้างผิดคนชั่วคนทำผิดกฎหมายลักวิ่งชิงปล้นทุกครั้งที่มีเผาเมืองเผาบ้านทุกครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่สมัยพันธมิตรเริ่มต้นใหม่ๆนะครับมาจนถึงขณะนี้เราก็จะเห็นว่าคนเมืองชนเนี่ยจะมาเป็นสีเหลืองจะมาเป็นพันธมิตรจะมาเป็นสีแดงจะมาเป็นอะไรเนี่ยมากันเยอะมากนะครับเยอะครับเยอะความตื่นตัวทางการเมืองของคนเมืองชนเป็นเยอะมากการตื่นตัวมันมีอะไรที่ทำให้คนเมืองชนลุกขึ้นมามันมีอะไรที่เป็นตัวกดดันถ้าพี่น้องทางอีสานเราพอเข้าใจได้ว่าเรื่องของความยากจนนะครับเรื่องของการไม่รับความเป็นธรรมเรื่องต่างๆเหล่านี้การอยู่พื้นที่ห่างไกลแต่คนเมืองชนอยู่ใกล้กรุงเทพนครเดินทางชั่วโมงเดียวก็ถึงมีอะไรที่เป็นปัญหากระตุ้นทำให้คนเมืองชนออกมาชลบุรีเนี่ยเหมือนกับเมืองคู่แฝดของกรุงเทพมหานครนะเพราะว่าข่าวสารอะไรที่ออกมาทั้งสื่อทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อพิมพ์เนี่ยเขาจะรับรู้ครับเขาจะรับรู้เนี่ยคนชลบุรีเป็นเรียกว่าเป็นนักต่อสู้นะเป็นนักประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในความหวาดกลัวหวาดผวาเพราะว่าอิทธิพลการเข็นฆ่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังมีเงาเข้ามาทอดทะมึนอยู่ในชลบุรีอยู่ทุกวันนี้เพราะยังอยู่ยังมีอยู่คนก็ยังกลัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็มีการขู่บังคับมีการโทรบังคับกันอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็มีการรับเงินเข้าไปซื้อกัน3ครั้ง4ครั้งให้หน้าบ้านไม่รับก็ไปทิ้งไว้หลังบ้านอย่างเงี้ยมันซื้อกันครั้งเนี้ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการซื้อแบบประวัติศาสตร์ที่สุดการเมืองในชลบุรีไม่มีอั้นซื้อได้ผลมั้ยซื้อได้ผลฮะ500ไม่เอาให้ 1,000 1,000 ไม่เอา 1,500 1,500ไม่เอา 2,000 เกใส่หน้าเกจนถึง 3,000 ก็มีต่อคนต่อหัวต่อหัวผมถามว่าการเมืองเมืองไทยมันเป็นแบบนี้เล่นกันแบบนี้ผมมองตรงคนที่อยากจะเข้ามาเล่นการเมืองไทยตอนนี้เริ่มจะถอยห่างออกเยอะเพราะว่าสกปรกแบบนี้เขาสู้ไม่ไหวครับเพราะว่านักการเมืองสมัยนี้เล่นกันด้วยระบบเงินอย่างเดียวคนเมืองชนก็มีการศึกษามีความรู้ท้องถิ่นก็มีความเจริญตามสมควรข้อมูลข่าวสารก็เข้าถึงส่วนหนึ่งแต่ว่ายังคนบ้านนอกยังมีเยอะข่าวสารบ้านเมืองที่ยังเข้าไม่ถึงก็ยังมีเยอะโดยฟังจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นใช่ไหมแล้วก็โดยปัจจัยปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยยากจนลงทุกวันพี่ประมงคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าประชาธิปไตยเราเดินทางมาเรื่อยๆตั้งแต่2475ครับนะครับแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดตั้งแต่ไม่เต็มใบมาครึ่งใบจนกระทั่งมาเต็มใบวันนี้จะครึ่งใบอีกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ความรู้สึกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกประชาธิปไตยมันก็ต้องมีวิวัฒนาการมันต้องพัฒนาไปเรื่อย
คนมีการศึกษามีความรู้มากขึ้นประชาธิปไตยมันคงดีขึ้นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการทำอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็ต้องดีขึ้นไปตามลำดับแต่เอาเข้าจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมแต่มันไม่ใช่มันเลวร้ายกว่าทุกวันที่ผมบอกเลวร้ายเพราะอะไรเพราะประชาชนเนี่ยจนลงทุกวันคือผมก็ไม่ได้ไปโจมตีรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้ข้าวยากหมากแพงพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะชลบุรีเนี่ยอ้อยมันสับปะรดนะครับยางพารายังมีเหรอฮะอ้อยมันมีครับอ้อยนี่ปลูกเยอะมันนี่ก็ปลูกมากที่สุดในจังหวัดชลบุรีเมื่อก่อนนี้ใครไปเมืองชนเนี่ยสมัยผมยังเด็กๆเนี่ยไปทางเมืองชนเนี่ยสองข้างทางนี่มีไร่มันสำปะหลังครับไร่อ้อยไร่สับปะรดเดี๋ยวนี้ไปไม่เจอสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์มันกิโลละ3บาทกว่าก็มีนะครับสับปะรดกิโลละ7บาทตอนนี้ไปดูสิครับลง 7-80 ตังค์ตอนนี้ฮะมันโลละบาท10บาท20ตังค์อ้อยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอนนี้เหลือ800อ้อยนะจากพันกว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยปลูกปั๊บเนี่ยบางคนไปดาวรถป้ายแดงออกเลยครับใช้หนี้ใช้สินหมดนะตอนนี้เอารถป้ายแดงที่ว่าซื้อมาเนี่ยไปจำนำไปขายเพราะมันไม่ไหวแล้วปลาก็ราคาถูกทุกอย่างมันถูกหมดแล้วบอกค่าแรง300มันก็ไม่ได้แล้วถามว่าค่าแรง300ประกาศปั๊บเนี่ยค่าครองชีพมันขึ้นไปหมดแล้วเพราะนั้นให้ได้400ก็ไม่คุ้มกับประกาศบอกค่าแรง300เพราะข้าวของมันแพงหมดแล้วระบบผูกขาดของบอกว่าบริษัทใหญ่เนี่ยกินหมดกินปลาตัวเล็กหมดอย่างผมเนี่ยทำข้าวสารขายเนี่ยโดยต้นทุนของตัวเองเนี่ยจะได้กำไรถุงละ5บาทมาเจอบริษัทใหญ่เข้ามาบริษัท CP บริษัทโตโยต้าเซเว่นอีเลเว่นโลตัสตอนนี้ทำข้าวเองแล้วสินค้าเขามีเป็นพันตัวเขายอมเอาขาดทุนตัวนี้สมมติขาดทุนข้าวสัก5บาทเนี่ยเขาก็ไปเอากำไรจากสินค้าตัวอื่นมาโปะตัวนี้เราขาดทุนไม่ได้เพราะเรามีทุนน้อยแต่เขาก็ต้องการตีตลาดตัวนี้ตีตลาดให้ได้พอพี่ประมวลอยู่ไม่ได้เขาขึ้นราคาขึ้นราคาเนี่ยผมต้องบอกว่าระบบผูกขาดในทุนจะกินหมดแล้วเมืองไทยระบบข้ามชาติเรากฎหมายเราไม่แข็งพอเนี่ยโดยเฉพาะผมบอกอาเซียนจะเข้า10ประเทศน่ะในปี58ถามว่าเราเตรียมรองรับอะไรบ้างครับสินค้าอ่อนไหวของเรามีกี่อย่างจีนน่ะเขารองรับไว้หมดต่างประเทศยอมรับหมดแต่ว่าเราไม่มีเลยครับแต่ละอย่างข้าวพวกสินค้าต่างๆที่เราแทนที่จะสงวนไว้เอาตั้งกำแพงภาษีไว้เราไม่ทำเลยเราปล่อยหมดเลยรัฐบาลทำเป็นว่าเราเก่งแต่เปล่าเลยเราเสียเปรียบเพราะทุกด้านเลยผมบอกให้ประเทศไทยต่อไปเราจะล้าหลังมากโดยเฉพาะเกษตรกรบอกตรงๆว่าจะยากจนลงทุกวันสมัยรัฐบาลเรารัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ใช่ผมอยู่ประชาธิปัตย์แล้วผมต้องชมนะแต่เรื่องจริงหวานข้าวลงไปเนี่ยน้ำท่วมหรือแรงก็ยังได้ทุนไปทำต่อแต่รัฐบาลชุดนี้หวานลงไปน้ำท่วมคุณก็ไม่มีโอกาสได้แรงคุณก็ไม่มีโอกาสได้คุณไม่มีของไปจำนำแล้วคุณจะได้อะไรงั้นเดี๋ยวผมทวนพี่ประมวลอีกทีนึงว่าตอนนี้เมืองชนมีกี่อำเภอนะ11อำเภอครับจังหวัดที่ติดชายขออภัยอำเภอที่ติดชายทะเลนี่มีกี่อำเภอก็มีตั้งแต่อำเภอเมืองครับศรีราชาบางละมุงสัตหีบพวกนี้ก็จะเป็นโซนนี้ก็จะเป็นโซนการท่องเที่ยวโซนการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆสถานบริการสถานบันเทิงครับนะครับนอกนั้นล่ะนอกนั้นเป็นเกษตรทั้งหมดเป็นเกษตรครับเกษตรพื้นที่ใหญ่มากยังปลูกอ้อยปลูกมันปลูกสับปะรดปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงปลาซึ่งเป็นพืชหลักของเมืองชนมาตลอดครับเป็นพืชหลักเลยเรียกว่าเรียกจะเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำได้เลยถ้าฟังดูเนี่ยเมืองคนทั่วไปถ้าไปเมืองชนก็จะรู้สึกว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวครับไปพักผ่อนครับไปกินอาหารไปต่างๆเดี๋ยวนี้กรุงเทพขับรถไปเมืองชนไปกินอาหารดีๆเยอะครับนะครับอาหารทะเลแต่ไม่คิดว่าไอ้ตัวพื้นที่การเกษตรเนี่ยยังเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของชลบุรียังเป็นพื้นที่พวกโรงงานนี่อะไรต่างๆนี่เขาเข้าไปอยู่เยอะแยะก็เยอะแยะครับนิคมอมตะเข้าไปเบนโกเข้าก็มีนิคมหลายนิคมครับแต่พื้นที่ที่เราสงวนไว้พื้นที่สีเขียวเราไม่ยอมให้เข้าย่างกายเข้าไปเนี่ยอย่างพนัสก่อจันบ่อทองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราต้องสงวนเอาไว้อู่ข้าวอู่น้ำเพราะเป็นแหล่งเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งปลูกข้าวสินค้าเกษตรทุกอย่างที่เราต้องเอาไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้ให้คนเมืองชนบ้างเอามาช่วยคนกรุงเทพบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องสงวนไว้ไม่งั้นโรงงานอุตสาหกรรมลุกเข้าไปเรื่อยนะครับซึ่งเราก็ต่อต้านไม่ให้ลุกเข้าไปสร้างโรงงานหนักๆทั้งนั้นเพราะว่าโรงงานทองเหลืองโรงงานที่มีมลพิษเนี่ยตอนนี้สร้างความเสียหายให้กับเยอะมากนะครับพวกเราพยายามต่อต้านเราเป็นนักการเมืองพยายามให้ความรู้เพราะนั้นผมเนี่ยจะมีปัญหากับพวกนักการเมืองท้องถิ่นเยอะตอนนี้เมืองชนนี้ประชาธิปัตย์มีสักกี่คนผู้แทนตอนนี้เหลือสสเขต
คนเดียวคนเดียวครับแล้วก็สสปาร์ตี้ลิสต์คนหนึ่งเท่านั้นเองที่ชลบุรีใช่ไหมคราวที่แล้วพี่ประเมินก็พลาดไปครับนะครับบอกอีกทีเพราะอะไรทำไมถึงพลาดอยู่สภาก็มีบทบาทก็ผมเป็นคนเดียวในผู้แทนในมวลชนที่ผมต่อสู้เรื่องการเมืองมานานมากแล้วก็ทำพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเขารู้จักเยอะก็เป็นมาทุกตำแหน่งแล้วนะสวก็ได้รับเลือกแล้วสจเป็นแล้วสสเป็นแล้วบทบาทในพื้นที่สตนี่ก็เป็นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วหลายครั้งฮะแล้วบทบาทในพื้นที่ประชาชนก็รู้จักดีนะครับการต่อสู้ของผมเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนมวลชนเป็นนักต่อสู้ของคนมวลชนเลยเพราะนั้นสิ่งที่จะเด็ดให้พรรคการเมืองอื่นเกิดขึ้นไม่ได้ในชลบุรีก็ต้องเด็ดคนชื่อประมูลเอ็มเปียก่อนเพราะบทบาทในสภาบทบาทในท้องถิ่นนะครับความที่ไม่ก้มหัวให้กับพวกเขาเนี่ยมันมีผมอยู่คนเดียวที่ต่อสู้มาโดยตลอดทำไมไม่ยอมเป็นพวกเขาถ้ายอมมึงไม่ต้องเหนื่อยก็ล่มสลายหมดเลยก็อยู่ฝ่ายเดียวถามว่าไม่สงสารพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกเรามาครั้งที่แล้วพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงคะแนนพรรคได้ 260,000 กว่าคะแนนครับถือว่ามากที่สุดฝ่ายพรรคการเมืองอื่นพลังชนยังสู้ไม่ได้พลังชนได้แสนสองกว่าเรามาแพ้คะแนนผู้แทนเขตใช่ไหมผู้แทนเขตเพราะว่าแพ้ขาดไหมแพ้ห่างไม่ห่างพันกว่าคะแนน 2,000 กว่าคะแนนพี่ประมวลนี่ห่างเท่าไหร่ก็ห่างประมาณ 4,000 4,000 เพราะว่ายุทธศาสตร์การทุ่มไปที่เขตผมเป็นหลักต้องตัดคือต้องตัดต้องเอาคนนี้ออกก่อนต้องเอาคนนี้ออกก่อนไม่ใช่พรรคการเมืองเดียวที่ลุมผมเนี่ยทั้งเพื่อไทยภูมิใจไทยไม่รู้ละประมวลเอ็มเปียคนนี้อยู่ในสภาดุเหลือเกินเป็นหัวหมูสู้ไม่ถอยต้องเอาคนนี้กันออกไปก่อนทุ่มเทไปล้มผมไม่ได้ท่านนั่นเพื่อชลบุรีจะได้ล่มสลายไปนักการเมืองเพราะถ้าล่มสลายไปก็จริงเพราะไม่มีคนเข้ามาต่อสู้เพราะคนที่จะต่อสู้จริงน่ะบอกแค่บอกจะลงก็บอกเออไม่ไหวแล้วแพ้แล้วก็ไม่มีใครลงแต่จริงๆคนจะดีมีเยอะนะครับที่จะมาทำงานการเมืองอ่ะคือสมัยก่อนถ้าพูดถึงว่าคนรุ่นหลังอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามนะครับสมัยก่อนเมืองชนก็รู้ว่าเป็นดินแดนที่มีอิทธิพลสูงนะครับเรื่องที่ผมเรียนว่ามีการฆ่ารุ่นพ่อรุ่นลูกต่อมาก็ยังฆ่ากันอยู่นะครับสมุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วคนที่ลุกขึ้นสู้ตอนนั้นก็คือคุณอุทัยพิมพ์ใจชนใช่ครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองในหัวใจของใครหลายคนนะครับนะครับนักต่อสู้ผมก็จะเป็นหัวใจของพี่ประมวลพี่ประมวลด้วยล่ะนะครับเป็นนักต่อสู้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณอุทัยสู้ได้ยังไงกับอิทธิพลพื้นที่ซึ่งรุนแรงมากครับวันนี้คุณอุทัยด้วยวัยก็ดีนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาถอยละได้ทราบว่าไปทำการเกษตรใช่ไหมฮะครับครับก็เหลือพี่ประมวลเอ็มเปียนะครับที่ยังคงสู้ต่อไปครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วโทษทีผม60ย่างเข้า61นะครับนี่เป็นผู้สูงอายุแล้วเหรอครับผมก็ยังดูยังหนุ่มอยู่นะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ไปรับ500 คือสู้มาเนี่ยจนผมบอกว่าพี่น้องชลบุรีต้องใช้ผมเพราะผมยังมีไฟที่จะทำงานให้กับพี่น้องชลบุรีผมบอกอีกไม่นานเนี่ยผมถ้าผมพ่ายแพ้บ่อยๆเนี่ยผมก็คงต้องถอยแล้วชลบุรีเนี่ยจะไม่มีคนใช้แล้วเพราะคนที่จะใช้จริงๆมันไปอยู่รวมกลุ่มกันหมดเนี่ยเขาก็ไม่ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมดผมไปไหนผมก็ขับรถเองต๊อกๆๆไปหาเสียงทุกวันนี้ลงนายกอบจเนี่ยผมก็ขับรถเองไปนอนวัดมั่งไปเจอพวกทั่วไปดึกมั่งเราก็นอนวัดไม่กลัวเขาจะยิงเฉียวๆบ้างนะมันก็มีคนเตือนมาแต่เราชีวิตเรามาถึงปูนี้แล้วนะผมมองตรงเราก็หวังจะทำงานให้ชลบุรีที่เราอยากจะทำอยู่ข้างหลังยังมีอีกหลายเรื่องอย่างที่ผมบอกชลบุรีไม่ใช่มีแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องชายทะเลอย่างเดียวชลบุรีมีเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมเราต้องอนุรักษ์ในเชิงธรรมชาติไว้ซึ่งมีสวนเนี้ยสวนบ้านนอกเนี่ยสวนเกษตรตรงเนี้ยซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของคนเมืองชนเนี่ยครับเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เนี่ยผมอยากจะทำให้กับคนรุ่นหลังได้รู้ว่าบรรพบุรุษเรามาจากยังไงพื้นเพเราเป็นยังไงเราทุกวันนี้ประวัติศาสตร์เราแทบจะไม่มีเหลือครับเราไปต่างประเทศเขามีแต่สร้างเงินมาให้เราไปเที่ยวเขาเก็บเงินเราแต่ของเราเองน่ะมีประวัติศาสตร์อยู่กับมือแต่เรากับทำลายเราไม่ทำเราไม่อนุรักษ์เราไม่รักษาผมเสียดายตรงนี้อันนี้ต้องยอมรับความจริงอย่างก็คือว่าเวลาเราคิดจะไปชลบุรีเนี่ยคิดแต่ไปเที่ยวไปชายหาดไปชายทะเลไปกินอาหารไปพักผ่อนโรงแรมที่พักนะครับถ้าเราจะไปสวนไปพื้นที่การเกษตรเราก็ไประยองเลยโอ้โหมันผมบอกว่าไม่น่าจะผ่านชลบุรีเลยเพราะอำเภอบ่อทองอ่ะเป็นแหล่งผลไม้ที่อร่อยมีทุกอย่างฮะมังคุดเงาะทุเรียนกล้วยไข่นี่ลูกโตที่สุดครับที่อำเภอบ่อทองแล้วตอนนี้ผมกำลังขอโครงการชลประทาน 3,000 ไร่อยู่นะที่ตำบลพวงทองเพื่อจะเอาน้ำไปทำในเรื่องผลไม้มีถ้ำมีข้างคาวมีหินงอกหินย้อยผมถามว่า
ทำไมถึงไม่ไปทำในเชิงประวัติศาสตร์เชิงธรรมชาติซึ่งทำได้ผมมองตรงกลุ่มนักการเมืองที่ผูกขาดอยู่โดยเฉพาะทั้งนายกอบจเนี่ยงบประมาณเยอะมากถามว่าทำไมไม่ไปดูแลท้องถิ่น 2,000 ล้าน 2,000 กว่าล้านอบจเนี่ยนะครับ 2,000 กว่าล้านแล้วอบจอื่นจังหวัดอื่นๆดูเงินประมาณสัก 4-500 ล้านไม่ถึง 1,000 ล้านแต่ชลบุรีเนี่ยผมบอกไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลย 2-3,000 ล้านเขาผูกขาดนายกอบจมาโดยตลอดครับแต่ไม่ทำอะไรให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวผมเป็นผู้แทนมา2ปีกว่าในเป็นรัฐบาลเนี่ยผมทำไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยคิดว่าจะเอาพื้นที่พูดง่ายๆว่าพื้นที่มันจะมีไข่แดงอยู่ของชลบุรีใช่ไหมซึ่งเป็นที่การท่องเที่ยวนะครับสถานบริการสถานบันเทิงพักผ่อนแต่ก็จะมีพื้นที่สีเขียวนะครับที่อยากจะให้โอกาสกับพื้นที่เหล่านี้ต้องให้โอกาสเพราะว่านอกจากเกษตรแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเป็นแสงที่ทำรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นรายได้เสริมสินค้าพื้นบ้านมีอีกมากมายที่แหล่งเกษตรที่ทำไว้ทุกตำบลมีสินค้าของตัวเองสินค้าโอท็อปแต่ไม่มีที่ไปขายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติเรามีรีสอร์ทที่ผมสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ 20,000 กว่าไร่เนี่ยตรงนั้นจะเป็นรีสอร์ทอย่างดีเลยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนจะต้องเข้าไปจากหลวงพ่อโสธรที่ผมวางไว้ว่าผมสร้างถนนขยาย4เลนจากสมัยท่านรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยจากฉะเชิงเทรามาพนัสนิคมเนี่ยมาชลบุรีเนี่ยขยายเป็น4เลนเมื่อก่อน2เลนตอนนี้จะหยุดชะงักยังไงไม่รู้เพราะเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะจากเชิงเทราคนจะมาหลวงพ่อโสธรอาจจะมีคนกล่าวว่าโอ้ยคราวที่แล้วประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคนนั้นพิเศษเป็นนายกรัฐมนตรีชลบุรีมีผู้แทนทั้ง9คนไม่เห็นจะมีอะไรเลยไปดูได้ครับว่าชลบุรีเนี่ยมีให้เห็นเป็นรูปธรรมดีกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาอันนี้เราเห็นก็คือแหล่งน้ำสองที่แหล่งน้ำสองที่โรงพยาบาลพนัส5ชั้นเราก็ทำให้ถนนขยายสี่เลนจากเชิงเทราเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรองรับโลจิสติกที่ชัยยังเซาต่อมาที่ชลบุรีไประยองไปท่าเรือครับมาบตะพุดไปแหลมเจ้าบังเนี่ยเพราะว่าคนจากภาคอีสานภาคเหนือจะผ่านชัยยังเซามามินบุรีปั๊บเนี่ยถ้ามาใช้เส้นทางนี้ถือว่าเป็นการระบายเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะมาไปภาคเหนือภาคอีสานไปภาคตะวันออกได้เส้นทางนี้เราทำรองรับให้เป็น4เลนครับและสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมาเที่ยวชัยยังเซาไปไหนไปหลวงพ่อโสธรจากหลวงพ่อโสธรที่ผมจะทำในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเชิงวัฒนธรรมเป็นที่แหล่งวรรณคดีเนี่ยห่างจากหลวงพ่อโสธรแค่8กิโลเองคนมาชัยยังเซาไม่รู้จะไปไหนกลับกรุงเทพจากสุวรรณภูมิฝรั่งพักเครื่องบินอยู่ที่นี้ 4-5 ชั่วโมงไปได้ครับก็มาที่หลวงพ่อโสธรก็มาที่แหล่งที่ผมจะทำโคกคุณดมดีใช้งบ400กว่าล้านซึ่งชะงักไปเนี่ยตอนนี้นี่ใครอยู่พวกต่างชาติเวลามาสุวรรณภูมิไม่ต้องพักเครื่องเนี่ยรอเปลี่ยนเครื่องเนี่ยก็แจวอยู่ที่สนามบินแจวครับใช้เวลาจากสุวรรณภูมิมาถึงเซาแค่ไม่ถึง40นาทีแล้วก็มาดูที่พนัสเนี่ยมีที่กินมีที่เที่ยวให้เขาได้สัมผัสครับ6ชั่วโมงเนี่ยมาเที่ยวกับเราเนี่ยสัก3ชั่วโมงเราก็มีรายได้แล้วเนี่ยถามว่าผมก็ขยายถนน4เลนไว้คนจะมาภาคเหนือภาคอีสานอยากจะไประยองก็ไม่ต้องไปมอเตอร์เวย์ก็ได้ไม่ต้องไปเสียสตางค์ด่านก็ได้มาใช้ไบพาสเส้นทางนี้ซึ่งผมทำถนน4เลนไว้ให้แล้วก็จากหลวงพ่อสุธรก็มาเที่ยวถ้าข้ามโคกพนมดีได้มาเที่ยวพนัสได้จักสารใหญ่ที่สุดในโลกครับก็อยู่ที่พนัสบ้านผมแล้วก็ทำในเรื่องอ่างเก็บน้ำไว้ให้เป็นทำเป็นรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวหินงอกหินย้อยมีที่บ่อทองมีน้ำตกพนัสนี่มีของดีเยอะนะไอ้ที่เขาต่อ10ล้อนี่ก็ที่พนัสใช่ไหมไอ้ที่ผมบอกว่าพนัสนี่คนรู้จักทั้งประเทศเนี่ยวะก็คือเนี่ยเขาต่อรถพ่วงครับถึงบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเมืองที่ชลบุรีมันรุนแรงเพราะผลประโยชน์มันเยอะเพราะฉะนั้นงบประมาณเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องท้องถิ่นต้องทำให้การเมืองใสสะอาดผมบอกว่าทุกภาคส่วนต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณในโครงการต่างๆที่อบจมีงบประมาณ 2,000 ล้านนะผมอยากจะให้ทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนราชการอบต.เทศบาลเทศบาลนี่เงินก็เยอะเหมือนกันเยอะคือต้องเข้ามามีส่วนร่วมอ่ะอบจเนี่ยงบประมาณ 2,000 ล้านน่ะคุณจะเข้ามามีส่วนร่วมคุณจะจัดสรรงบประมาณเข้าไปสู่ตำบลของคุณได้ยังไงโครงการ1 2 3จะทำยังไงคือต้องกระจายไปให้ทั่วถึงไม่ใช่เป็นย่อมไม่ใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมพักพี่ประมวลตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะชวนมาคุยเรื่องภาพใหญ่ของสภาบ้างในฐานะรองโฆษกพรรคครับเห็นพี่อภิชาติสุภาแพ่งครับเขาไปยกมือไหว้ประธานแล้วบอกลงเถอะนะครับพี่รังสิมาคุณหมอวรงถ้าพี่ประมวลอยู่ในสภาวันนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาถามต่อครับช่วงหน้าขอพักครู่เดียวก่อนครับ